่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะตอนนี้คึกคักแล้วค่ะห้องส่งของเรานะคะน้องๆค่ะจัดรายการคิดซ่าที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะจะมาแสดงความสามารถให้เราชมกันพร้อมพูดคุยกับพี่จอนนี่ถึงความเข้มข้นในรอบสุดท้ายนี้ด้วยค่ะออดิชันกับการค้นหา12ซุปตาฟันน้ำนมประเดิมรอบตัดสินสุดยอดซุปตาพลังเสียงเสาร์นี้ช่อง3 HD
ยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอเดียค่ะไอเดียลูกครับลูกนะคะสวัสดีสองคนนี้ชื่ออะไรลูกคนนี้เจ้าพี่เจ้าการนี่ชื่ออะไรคะเจ้าพี่เจ้าใบภูใบภูส่วนคนนี้ชื่อติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ค่ะทำไมต้องดูหน้าลุงจอนนี่ด้วยล่ะคะว่าชื่ออะไรก็คอยกำกับครับก็คอยกำกับนิดนึงว่าใครชื่ออะไรนี่แหละครับก็คือน้องๆของกิจจาค่ะซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าผ่านมาเนี่ยตอนนี้เข้ารอบ21คนตอนนี้อยู่รอบ21คนแล้วครับค่ะแล้ววันเสาร์ที่เราจะได้ชมเสาร์ก็คือพรุ่งนี้ใช่นะครับจะเป็นรอบสุดท้ายต้องใช้คำว่าเป็นไฟนอลดีกว่าที่เราจะคัดเหลือแค่12คนคือ12คนสุดท้ายก็จะไปอยู่ในอะคาเดมี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอะคิซ่านั้นเราจะเป็นเวทีให้เด็กนั้นได้มาแสดงออกได้มาโชว์ความสามารถของตัวเองแล้วเราก็อยากจะให้เห็นว่าที่บอกในที่แรกนะครับว่าเรามี2ขวบถึง7ขวบก็จะเห็นว่านี่เพราะฉะนั้นเอาจริงๆใบภู3ขวบถ้าใบภูกับไอเดียเนี่ยแข่งกันก็คงสู้ไอเดียไม่ได้แต่เราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง12คนเราจะมีคลาสเข้าไปเลยนะครับแล้วเราอยากให้รู้ว่าเด็กๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็เอาเข้าไปแล้วพัฒนาได้แล้วก็สามารถที่จะมาแบบมาเบียดคนนี้ได้เลยถ้าได้รับการฝึกฝนวัยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะเอาความดูความสามารถล้วนๆเลยหอมหอมหอมแล้วจะมาหอมอะไรกันตรงนี้เลยลูกไม่ยาวนะคะไม่เอาลูกจีนนะคะลูกคะคนนี้ควรจะหอมคนนี้มากกว่านะไม่ใช่คนนี้ควรหอมคนนี้นี่สอนแอคติ้งด้วยเหรอคะในอะคาเดมี่เขามีลูกจีนแล้วค่ะแล้วมีคณะกรรมการเพิ่มมาไหมสำหรับรอบที่คัดเหลือเนี่ย12คนสุดท้ายทุกรอบเราจะเรียกว่าต้องบอกว่าเราจะแทบเปลี่ยนคณะกรรมการทุกรอบเลยนะครับเราจะให้ดูแค่รอบรอบไปแล้วก็เป็นแขกรับเชิญในรายการเราอย่างรอบสุดท้ายเราจะมีคุณลูกพันธุ์ลูกเด็กคุณท็อปแล้วก็พี่เลี้ยงเดิมๆนะครับมีผมเข้าไปด้วยแล้วก็มีพี่เลี้ยงก็คือคุณเปิ้ลกับคุณอ้นพี่จอนนี่ในฐานะที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนครับนะคะเป็นไงบ้างเห็นเด็กๆเคยเป็นคนหัวร้อนบอกเคยเป็นนักต้องบอกว่าตอน15นี่ผมยังร้องไม่แข็งแรงเลยครับแต่นี่เขาเก่งกันตั้งแต่3 4ขวบเลยจังหวะอะไรเขาได้นะคะต้องคือบางทีเนี่ยฟังเสียงเขาร้องแล้วต้องรู้ก่อนว่าอายุเท่าไหร่ครับลูกไปบุญที่ไหนคะ3ขวบ3ขวบแล้ว3แต่ชูอย่างนี้นะครับจะติ๊กเกอร์เท่าไหร่ครับ5ครับ5ครับค่ะนี่ครับอย่างใบบลูเนี่ยร้องเก่งมากนั่นก็อายุน้อยมากบางคนบอก3ขวบยังหยอดขนมครกอยู่เลยนี่นอกจากร้องแล้วมีเรื่องของบล็อกกิ้งมีเรื่องของท่ามีเรื่องต้องจำต้องเต้นด้วยใช่ครับคุณบอกน้องๆคนนี้เก่งมากก็อยากให้คอยตามเชียร์กันในคลิปช้านะครับเริ่มจากวันพรุ่งนี้จะมีอีก4เทปนะครับที่ตัดสินเวลากี่โมงคะ 15:00 นครับทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3 HD ค่ะพี่น้องนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆเหล่านี้ก็จะมาโชว์ความสามารถในงานวันเด็กของทางช่อง3ด้วยแน่นอนครับวันเด็กนี่มาถูกทางคิซ่าเลยครับยังไงคิซ่าก็ต้องมา 8:45 นะครับเราเริ่มขึ้นโชว์บนเวทีจะยกรายการมาเลยทั้งครูซ่าก็มาโอ้ออก้าออกัสคุณเปิ้ลมาครบแล้วครับพี่มิกพ่อลูกอ่อนคนใหม่พ่อคุณพ่อหมาดๆนะครับน้องเบนซ์ด้วยแล้วก็ทีมเด็กคิซ่าของเราที่จะมาแสดงพรุ่งนี้ที่งานเสร็จแล้วกลับบ้านไปดูต่อตัวครับงานเสร็จแล้วมั้งครับบ่ายเย็นๆก็เสร็จใช่ค่ะหรือว่าดูค่ำกลับไปดูที่บ้านใช่นะคะแล้วก็มีของขวัญแจกมากมายเลยทีเดียวสำหรับงานวันเด็กของทางช่อง3วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่จอนนี่มากนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแล้วนะคะลูกน้องขอบคุณลูกขอบคุณครับแล้วก็พรุ่งนี้นอกจากคิซ่าที่จะได้ลุ้นกันแล้วนะคะ The Face Thailand Season 2ค่ะก็จะเป็นรอบสดนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วกับ Final Walk ค่ะลูกทีมของเมนเทอร์คนไหนจะได้เป็น The Face Thailand Season 2นะคะถ่ายทอดสดทางช่อง3และช่อง33ค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 5:25 นาทีนะคะลุ้นเป็นกำลังใจให้พวกเธอกันค่ะถ่ายทอดสดแล้วนะคะสำหรับ Final Walk ในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการโต๊ะข่าวบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักมากเลยครับโดยเฉพาะเจ้าทริกเกอร์เนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเอ้ยม้วนตัวเลยพอเจอกล้องโอ้โหเต็มที่กับชีวิตเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะครับขอบคุณมากครับ